ัสดีค่ะใบเตยอาสยามนะคะโหช่วงนี้ก็บรรยากาศร้อนชื้นฝนตกบ้างอะไรบ้างทำให้สภาพผิวหน้าเราเนี่ยบางทีก็ดีบ้างไม่ดีบ้างสำหรับใครที่อยากบำรุงผิวหน้านะคะก็เอาวิธีการของใบเตยไปใช้ได้ตอนนี้นี่ใบเตยเน้นใช้เขาเรียกว่า sleeping mask เป็นมาร์กตอนกลางคืนก่อนนอนมาร์กแล้วก็นอนทิ้งไว้ตื่นเช้ามาแล้วก็ค่อยล้างหน้าก็จะทำให้หน้าเรานุ่มชุ่มชื้นแล้วก็มีความกระจ่างใสขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะยังไงลองใช้ดูนะคะใบเตยครับทำงานเยอะอย่างนี้ต้องแต่งหน้าเยอะมีวิธีการทำความสะอาดล้างหน้าอย่างไรบ้างสำหรับล้างหน้าที่สำคัญเลยต้องใช้โฟมล้างหน้าที่เข้ากับสภาพใบหน้าเราแล้วก็ต้องใช้เขาเรียกว่าคลีนซิ่งล้างเครื่องสำอางออกให้หมดเกลี้ยงเพื่อไม่ให้สิ่งสารเคมีเนี่ยเข้าไปอุดตันในใบหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ใบหน้าเราดูดีกระจ่างใสขึ้นค่ะให้ความสำคัญในการล้างหน้าอย่างไรบ้างครับแบบว่าด้วยตัวเราเป็นคนแบบว่าชอบล้างหน้าค่ะค่ะใบเตยล้างเช้าเที่ยงเย็นเลยก่อนนอนด้วยเพราะว่าเราใช้เครื่องสำอางตลอดการล้างหน้าเนี่ยทำให้หน้าเราได้พักผ่อนทำให้หน้าเราเนี่ยได้เขาเรียกว่าดีท็อกผิวหน้าค่ะก็ยังไงก็อยากให้ล้างกันบ่อยๆทำให้หน้าเราสะอาดใบเตยไม่บอกเคล็ดลับที่ใบเตยทำอยู่ประจำไหมคะสำหรับเคล็ดลับที่ทำประจำตอนนี้นะคะก็ใบเตยก็จะมาร์กหน้าก่อนนอนนะคะใช้สลิปปิ้งมาร์กของยี่ห้ออะไรก็ได้ที่คิดว่าเหมาะกับสภาพผิวหน้าเราแค่นี้ก็จะทำให้ตื่นมาเนี่ยหน้าเรากระจ่างใสแล้วก็สดใสพร้อมรับกับเครื่องสำอางในทุกๆวันที่เราต้องเจอแล้วค่ะ